ราจะไปวันเดย์บล็อกกันแล้วเพราะอยากให้หนูมีกระเป๋าคนละใบค่ะไม่มีกระเป๋าคนละใบที่สามารถเก็บของแล้วอยู่กับหนูตลอดเวลาได้เชิญหยิบมาให้หน่อยจินเสียดายอยู่ไหนหาไม่เจอโอเคไปอยู่หน้าพ่อได้กระเป๋าแล้วไปอยู่ตรงนี้ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวนี้จินพ่อให้1 2 3 5 Wait Where's my wallet? I can't get my bag dirty. เขาไม่ชอบกลิ่นเงินมันเหม็นกระเป๋าเขาสกปรกไม่อยากได้เงินซะด้วยเป็นไรอันนี้อธิบายเพิ่มก่อนนี่คือ500งบของเขาวันนี้ในการซื้อของที่เขาอยากได้จริงๆให้ดูก่อนนี่คือเงินที่เขาเก็บไว้เนาะให้ออกก่อนไหมเขาออกก่อนฮะอันนี้เก็บไว้เพราะอยากให้หนูจัดการการเงินของหนูเองอะพ่อไม่ได้จะเอาของหนูหรอกแม่เขาแยกเอาไว้ตรงนี้ก่อนวันนี้อยากซื้ออะไรก็ซื้อพวกอาหารอะไรพ่อจ่ายให้โอเคไหมของที่หนูอยากได้จริงๆอะไรก็ได้ถ้าหนูได้หมดนานๆพ่อทำให้อย่างนี้ทีนึงพ่อไม่ได้ให้ตลอดเวลาเชิญครับของหนู500 บาทเขาหาเดี๋ยวหากระเป๋าตังค์ให้ยังนี่ก่อนเดี๋ยวหากระเป๋าตังค์ให้เดี๋ยวนะไปช่วยหาแป๊บนึงอันนี้ของเดนนี่ไปลืมอยู่บนรถนาวอ่ะดูของเดนนี่ก็เหลือไอ้พวกนี้เอ้พวกนี้เก็บเงินเก่งไว้พอไว้ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวเย็นนี้ค่อยกลับมาเอา I love paper money เลือกของที่อยากได้จริงๆใช้ให้คุ้มค่าเข้าใจว่าคุ้มค่าไหมใช้เยอะคุ้มค่าคือสิ่งที่เราซื้อแล้วเราจะอยู่กับมันเล่นกับมันได้นานเขาเรียกว่าคุ้มค่าใช้คุ้มอ่ะไม่ได้แปลว่าเยอะหรือแพงโอเคไหมเราไม่ได้บอกเขานะต้องเหลือเก็บอาจจะไม่เหลือเก็บเลยก็ได้ใช้หมดเลยก็ได้ดูว่าเย็นนี้กลับถึงบ้านแล้วจะเป็นอย่างไรเนี่ยสอนเราต้องสอนไปเรื่อยๆเราไม่รู้ว่าอะไรคือจนอะไรคือรวยใครวัดค่าตรงไหนเราไม่รู้แต่เราต้องสอนให้เขาคิดเป็นนะครับไป let's go นี่เป็นมันปูกับไข่ปูเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ไปช้อปปิ้งก่อนอยากซื้ออะไรเป็นพิเศษสร้อยมีอยู่500เองนะไม่มีออกเพิ่มให้นะเข้าใจไหมโอเคไหมชอบข้าวผู้ไม่ใช่ปลาโลมาหลังจากที่กินข้าวกลางวันเสร็จนะครับเราก็พาเด็กๆไปลองดูซิว่าเขาอยากซื้ออะไรจีนเนี่ยบอกแล้วว่าอยากได้สร้อยก็ไม่รู้ว่างบประมาณเนี่ยมันจะพอหรือเปล่ามันอยู่ที่เขาเลือกครับเท่าไหร่อ่ะได้เหรอ485ซื้อได้นะไม่เอาทำไมไม่เอาอ่ะไม่ชอบหรือว่ายังไง No I'm gonna save the money to buy other food and stuff too เขาอยากจะเซฟเงินไว้ซื้อพวกอย่างอื่นด้วยโอ500นะดูป้ายราคาด้วยนะส่วนเลนี่เนี่ยยังเดินวนไปวนมาไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องการอะไรจะของเล่นหรือจะเป็นสร้อยแบบจริงเขายังไม่รู้นะครับนี่ยังนึกไม่ออกน่าจะ end up ไม่ได้ซื้อแล้วเก็บตังค์ไว้ซื้อเลย I don't know where I'm going ไม่คือโซนนี้มันเกินงบค่ะเกินอยู่แล้วจินถ้าเกินงบเรายังไงคิดไม่ออกเราคงจะอยู่ต่อหรือจะคุณจะไปที่อื่นเราเดินหากันอยู่ประมาณสัก20นาทีจินก็ถอดใจแล้วว่าจะไม่เอาสร้อยจนในที่สุดก็เจอร้านนี้ครับเงาๆโอ้ 380 โอ้เอาไปให้พ่อดูดิเอาไปให้พ่อดูหนูชอบหรือเปล่าล่ะชอบเหรออ่ะแล้วลองมันลองใส่ได้ไหมครับอ่ะหนูลองนี่ถ่ายได้ไหมเฮ้ยโอเคนี่ดูดิอันนี้เลยเหรอใช่เขาอยากได้ติดคออ๋ออยากได้ติดตรงคอตรงนี้ใช่ไหมสร้อยที่จินซื้อเนี่ยมันยาวเกินความต้องการเขาก็เลยรบกวนทางน้องนะครับช่วยตัดความยาวให้หน่อยและเดี๋ยวเราจะกลับมาเอาแต่ทางพี่เขาเองลูกน้องนี่นะคะมาตัดจิ๋มแล้วก็ข้าวตัดปีกให้เขาไปสี่ใบก็พอเลยให้พี่ไปสี่ใบให้เขาทอน20 บาทและในตอนนี้นะครับเลนนี่เขาก็รู้แล้วเขาอยากซื้ออะไรมันเป็นขนมยี่ห้อหนึ่งครับไม่รู้ว่ามันมีอยู่ในห้างหรือเปล่าไอ้ว่าเนิร์ดยังไม่รู้จักอะมันคืออะไรอะขนมของกินเนาะแม่รู้เนาะพอมาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตเลนนี่ก็ไปเดินหาสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็กลายเป็นจินนะที่อยากได้ขนมไปด้วยก็ไม่รู้ว่างบมันจะเกินหรือเปล่าพระเจ้าหรอดูดีกี่บาทลิ้นเงิน20 บาทหรือเท่าไหร่ละ105จะซื้ออีกไหม no ซื้อนี้เสร็จแล้วไม่เอาแล้วหรอSave money. แล้วระหว่างที่จินกำลังดูของเลนนี่ก็เหมือนจะเจอสิ่งที่เขาต้องการฮะโอ้ my god อุ้ยเจอแล้ว but it's so good หนู
ูราคาซิว่าได้ในงบหนูเปล่าเมนูนี้ไม่ลองไปดูตรงนั้นซิว่ามีหรือเปล่าฉันว่ามันต้องมีห่อเล็กไม่เหมือนชื่ออันนี้สิคะIf it was little and it was in a rope, it would cost 100 something. It would cost less. ลองดูในซอกลองดูในซอยที่อาจจะมีก็ได้ตาแดงเลยขนมที่เลนนี่อยากได้คือมันไม่ตรงครับซึ่งมันก็เป็นขนมยี่ห้อเดียวกันครับแต่ว่ามันคนละแบบคนละไซส์กันเลนนี่ก็แบบเสียใจมากจะร้องไห้แล้วได้ไหมคะไม่ได้อันที่อยากได้เกินงบผมแล้วก็ตุ๊กเนี่ยพยายามที่จะบอกเขาว่าเอายี่ห้ออื่นไหมซื้อขนมแบบอื่นไหมเขาก็ยังยืนยันว่าจะเก็บเงินไว้ซื้อที่อื่นเลนนี่เนี่ยเขามีความเป๊ะมากว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากได้แบบไหนเขาอยากได้แบบนั้นถ้าไม่ใช่แบบนี้เขาก็ไม่อยากจะซื้อนิสัยเรื่องการใช้เงินเป็นสิ่งที่บ้านเรานะครับให้ความสำคัญมากค่อยๆสอนเขาไปและในทุกปีเราก็จะมีการซื้อสลากออมสินนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่เราเลือกที่จะออมเงินให้ลูกเราถือโอกาสบอกข่าวทุกคนเลยนะครับตอนนี้สลากออมสินพิเศษ1ปีนะครับยูธสลากสำหรับนักเรียนนักศึกษาอายุ 7-22 ปีฝากขั้นต่ำ20บาทดอกเบี้ยและเงินรางวัลไม่เสียภาษีถอนก่อนฝากครบ3เดือนหักส่วนลดตามอัตราที่ธนาคารกำหนดนอกจากได้ดอกเบี้ยแล้วก็ยังได้ลุ้นทุนการศึกษาทุกเดือนตลอด12เดือนรางวัลละ 30,000 บาทหมุน5ครั้งนะครับรวมจำนวนสูงสุด300รางวัลต่อเดือนนอกจากได้ออมเงินแล้วก็ยังได้ลุ้นในทุกเดือนด้วยเผื่อว่าเราโชคดีถูกรางวัลนะครับอย่างอายุเท่าเลนี่เนี่ย7ขวบก็ซื้อได้แล้วแล้วทำไงต่อไอ้เงินนั้นทำอะไรต่อไม่ซื้ออะไรเลยแต่ว่า500นี่ไม่ใช้แล้วเนาะจริงนะถ้าไม่เจอที่อยากได้ไม่ซื้อมั่วเนาะใช่ป่ะอ่ะสัญญาก่อนสำหรับเรนนี่นะครับพวกเราคิดว่าเขาน่าจะได้ออมเงินเพิ่ม500บาทแน่ครับเพราะว่ามันไม่มีของที่เขาต้องการเลยก็เลยว่าจะพาเขาไปปลอบโยนหัวใจเขาหน่อยด้วยการกินขนมเฮ้ยกินเลยเหรอโอเคไอวอนจ่ายตังหลังจากกินขนมเสร็จเราก็เตรียมไปดูหนังระหว่างที่เดินไปที่โรงเราก็เราเจอร้านขนมอีกร้านนึงนะคะอะไรอ่ะโอ้ยนี่ไง Oh my god That is a roll เอาเปล่าเอาไม่เอาเหรอเขาบอกไม่ใช่เขาไม่เอาก็ไม่เอาสุดยอดเลยว่ะ You don't want the rope one You don't want this too แล้วมีทำในห้องไม่ได้นะที่ว่าเรามีแล้วที่บ้านแล้วนี่อะไรอ่ะแล้วนี่อะไรอ่ะพี่ตุ้งนี่อะไรอ่ะโอ้มาใช่เปล่าใช่เอาหยิบมันคืออะไรอ่ะมีเรนเบิร์นโอ้โหมันจนได้ว่ะอันนี้ต้องอยู่ในงบหรือเปล่าดูที่เท่าไหร่390อยู่ในงบไหมอยู่ในงบ500ไหมโอเคไหมจ่ายได้ไหมอย่างนี้ yes. อ่ะไปจ่ายตังค์สุดยอดเลยเอาพ่อช่วยหน่อยก่อนไม่เอาในที่สุดเลนนี่ก็ได้ขนมที่เขาต้องการมันเป็นแบบที่เขาอยากได้จริงๆแล้วงบก็ไม่ถึง500บาทให้พี่ไป3ใบก่อนไปมือหยิบยากให้พี่ช่วยอีกใบนึงแกะไม่ออกครับแกะไม่ออกครับเนี่ยคนไม่เคยใช้เงินขอบคุณค่ะรอเงินทอนโอ้วันพอดีวันเล็บเขาบอกเดี๋ยวรอตังทอนอย่าเอารอให้ยืมตังทอนคืออะไรนี่ไง50บาทเอากระดาษมาด้วยก็ใบเสร็จมาด้วยBut the paper's useless ไม่เราจะได้รู้ไงว่าเราใช้ไปเท่าไหร่เก็บกระเป๋าตังค์ดีๆเก็บใส่นั่นพ่อถือให้ I need a spray I touch money เสร็จแล้วหนังจบก็ประมาณทุ่มครึ่งพวกเราก็เตรียมกลับบ้านเพื่อจะมาสรุปภารกิจวันนี้มันมีเอ็นเครดิตแล้วมันมีหนังเพิ่มตอนหลังเด็กก็จะไปดูกัปตันอะไรนะ The Marvelสนุกดีครับนี่ไงถึงบ้านแล้วเฮ้ยทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะกินเลยเหรอจีนสนุกไหมเรื่องวันนี้ให้กี่คะแนนเต็ม10 9นี่ให้กี่คะแนนเหมือนพี่จีนเหมือนพี่จีนเหรอดูดิเหลือเท่าไหร่สรุป100เหลือถึง100จีนเหลือเท่าไหร่ลูก100เหลือคนละ100พอดีเลยนี่หว่านั่นเงินหนูอยู่นั่นเงินหนูดูไว้หนูจะเก็บไว้ซื้อของอย่างอื่นที่สำคัญหรือว่าหนูจะเก็บอะไรหนูก็บริหารจัดการเองโอเคของเลนี่เดี๋ยวพ่อใส่ตรงนี้ให้นะถือว่าเขามีหลักการจีนบอกเลยว่าจะไม่อยากใช้หมดจะเหลือเก็บไปใช้อื่นที่มันสำคัญกว่าที่วันนี้มันอาจจะแบบมันใช้ไม่หมดส่วนเลนี่คือตอนแรกไม่เจอที่ชอบเลยสุดท้ายไปเจอก็ซื้อไปจีนนะเหลือไม่ซื้อเพิ่มแล้วเนี่ยมันคือวินัยนิสัยการออมเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเขาก็จะเก็บเป็นออมเป็นในอนาคตก็ออมไปลงทุนต่างๆแม่พี่ก็สอนแบบนี้